วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญนวัคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานสงฆ์ได้อัฏฐานิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้นายกฤษยพงศ์สิริอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่นพิธีเจริญนวัคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559อันเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงออกถึงความจงรักภักดีให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นและสันติสุขโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทั้งนี้วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามมีบทสวดประเภทหนึ่งอันเรียกว่านวัคหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์โดยปกติใช้สวดในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้นและถือเป็นประเพณีปฏิบัติของพระสงฆ์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามในการฉลองพระราชศรัทธาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยอาราธนาพระสงฆ์5รูปสวดพระธรรมคาถาต่างๆที่มีข้อธรรมเท่าเกณฑ์กำลังนพเคราะห์เฉพาะองค์นั้นๆโดยมีข้อความเป็นภาษาบาลีเมื่อแปลแล้วจะได้หัวข้อธรรมสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และปฐมเจ้าอาวาสของวัดนี้